คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังตกงานถ้าคุณกำลังอยากหารายได้เพิ่มหรือคุณสนใจอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองคุณต้องดูรายการไทยไทยมาร์เก็ตนำเสนอเรื่องราวของนักธุรกิจสู้ชีวิตมอบข้อคิดพลิกชีวิตมากมายก็ทุกคนถ้ามีไอเดียดีๆนะครับก็มีโอกาสในการที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองได้นะครับเพียงแต่ว่าให้จริงใจแล้วก็จริงจังแล้วกับความฝันของตัวเองนะครับเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะก็ได้นะคะค่อยๆทำแต่ให้ตั้งใจทำแล้วอย่าเพิ่งท้อค่ะเพราะว่าเริ่มแรกไม่มีใครสามารถทำแล้ววิ่งได้เลยตอนมาถึงครั้งแรกเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรเราจะต้องทำธุรกิจสักตัวหนึ่งเพื่อให้ครอบครัวเราหลายๆคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยได้มีงานทำคุณภาพของอาหารที่เราทำเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดก็อยากจะแนะนำว่าปันกันเนี่ยทำได้ง่ายมากแล้วก็ทำได้บ่อยด้วยแค่เพียงหาสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในบ้านแล้วก็เอามาปันให้กับปันกันแค่นี้ก็ถือว่าได้ช่วยปันแล้วได้ช่วยกันสร้างสังคมในการแบ่งปันแล้วทุกวันเสาร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ดูกันสดๆที่นี่แล้วเรามาสู้ด้วยกันนะคะ